Love. Lust. Faith. It's a soul companion, you can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับช่วง Pioneer Certified Installer หรือว่าร้านค้าติดตั้งเครื่องสีระเยอะมาตรฐาน Pioneer นั่นเองครับแต่วันนี้นะฮะไม่ใช่เป็น Pioneer Certified Installer เปล่าๆแต่เราจะพบกับร้านติดตั้งเครื่องสีระ Pioneer Certified Installer Platinum หรือร้านค้าที่สามารถติดตั้งและจัดจำหน่ายสินค้าระดับ High End ของ Pioneer ได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นแอมป์ลำโพงหรือเฮดยี่ระดับ High End ของ Pioneer ก็สามารถพบเจอได้ที่ร้านนี้ครับไปพบกับเขาเลยครับ Rocket Soundสำหรับรถ HRV คันนี้นะคะก็ได้ติดตั้งเป็นระบบ One Brand System ของ Pioneer นะคะเริ่มต้นทางด้านหน้าเนี่ย Head Unit ที่เราเลือกใช้เป็นของ Pioneer รุ่น AVHX 8850ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของ Pioneer ณปัจจุบันนี้เลยนะคะในส่วนของเครื่องรุ่นนี้เนี่ยพิเศษก็คือเราสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายระบบสามารถเชื่อมต่อในระบบ USB ได้สูงสุดถึง2พอร์ตแล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบ SD card ได้แล้วก็ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อในรูปแบบ Apple CarPlay ด้วยก็คือสามารถนำแอปพลิเคชันต่างๆจากสมาร์ทโฟนในระบบ iOS นะคะมาแสดงผลบนหน้าจอของ Pioneer รุ่นนี้ได้ด้วยค่ะโดยระบบเสียงของรถคันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็น One Brand System ของ Pioneer แล้วก็ได้ติดตั้งเป็นระบบ BiAmp โดยการใช้ Amp 2ตัว Amp ตัวแรกเนี่ยเป็นแอมป์ของ Pioneer D Series รุ่น8604นะคะเป็น Full Range สำหรับขับกลางแหลมแยกชิ้นหน้าหลังของ Pioneer ที่ติดตั้งในแผงประตูหน้าแล้วก็แผงประตูทางด้านหลังนะคะซึ่งลำโพงที่เลือกใช้ของ Pioneer รุ่นนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่กรวยเนี่ยเป็นวัสดุเคฟลาร์เมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะให้เสียงที่ฟังแล้วก็สบายแล้วก็ฟังได้หลากหลายแนวค่ะก็สำหรับแอมตัวที่2นะคะก็เป็นของ Pioneer D Series เช่นเดียวกันรุ่น8601สำหรับขับซับ10นิ้วทางด้านหลังค่ะก็สำหรับรถคันนี้นะคะเรายังได้ติดตั้งเบสบ็อกซ์เสริมเข้าไปในบริเวณใต้เบาะทางด้านหน้านะคะเพื่อช่วยในเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องของเบสอัลฟอนหรือว่าเสียงเบสเนี่ยสามารถตกไปทางด้านหน้าได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับงานติดตั้งของรถคันนี้นะคะในส่วนของลำโพงกลางแหลมเนี่ยคู่หน้าตัวมิดเบสเราจะติดตั้งในแผงประตูช่องเดิมของรถนะคะแต่ในส่วนของทวิตเตอร์หรือเสียงแหลมเนี่ยเราได้หล่อเสาเอขึ้นมาใหม่เพื่อมิติในการฟังที่ดีแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคู่หลังเนี่ยตัวมิดเบสแล้วก็ติดตั้งในแผงประตูช่องเดิมของรถเช่นเดียวกันแต่ว่าในตัวของ Twitter เนี่ยเราก็ได้ทำ housing ของเขาขึ้นมาใหม่เพื่อให้เสริมมิติในการฟังที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเราได้ติดตั้งเป็นงานโชว์ทั้งแอมป์2ตัวแล้วก็ซับที่เราได้ออกแบบติดตั้งไว้ตรงกลางนะคะซึ่งซับตัวนี้เองเนี่ยเขามีข้อพิเศษของเขาก็คือเขาจะไม่กินปริมาตรในการติดตั้งเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถติดตั้งโดยใช้พื้นที่ตู้ที่มีขนาดเล็กแล้วก็ไม่เสียพื้นที่ในการใช้สอยเดิมมากนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงเนี่ยเราก็ได้ใช้วัสดุเป็นหนังอะคันธาราเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยจะเห็นรถได้ว่าเราได้หุ้ม เป็นหนังสีดำเพื่อให้เข้าไปกับโครงเดิมของรถนะคะในส่วนของแผงทางด้านข้างของแอมเองเนี่ยเราก็มีการเลือกวัสดุที่เป็นสีดำเงาเพื่อให้มันดูเข้าไปกับภายในที่ในส่วนของบริเวณคอนโซลกลางของรถค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะเราก็ใช้งานตกแต่งโดยการใช้วัสดุเป็นอะคริลิกแล้วก็เป็นไฟ LED สีแดงเพื่อให้เข้ากับ Corporate Identity ของ Pioneer ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คืออีกหนึ่งซิสเต็มกับรถ HRV ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีคำถามสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อเรามาที่ Rocket Sound ได้เสมอค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับ
ร้านค้า Pioneer Certified Installer Platinum Rocket Sound หรือร้านค้าติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มาตรฐาน Pioneer ระดับ High End ซึ่งรวบรวมสินค้า Pioneer High End ไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Head Unit แอมป์ลำโพงอย่างครบชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งหรือ Tuning หรืองาน Sound Concept ก็แล้วแต่จะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างประดับ World Class สมกับที่เป็นเจ้าที่รู้จักมาอย่างยาวนานในตอนหน้าครับมาพบกับร้านค้า Pioneer Certified Installer ร้านต่อไปกันวันนี้ขอบคุณครับนี่ล็อกฟอร์ดบ้างเป็นล็อกฟอร์ดล็อกฟอร์ด2ตัวครับผม2ตัวเป็นรุ่นไหนคะพันครับพันใช่ครับ P600 แต่ละตัวกี่ชแนลอ๋อ4 4ชแนลตัวนึงขับซับตัวนึงตัวที่1อ่ะขับมินเลนกับทวิตเตอร์ตัวที่2ก็จะขับบูฟเฟอร์แล้วก็อีก1ตัวก็ไปขับซับเพิ่มไปทําไมถึงชอบอันนี้อันนี้เราถามกันแบบเป็นแพทเทิร์นมากใช่แต่ว่าเชื่อมั้ยว่ามันเป็นคําถามที่เราต้องถามเพราะหนูเชื่อว่ายูสเซอร์ที่ดูอยู่อยากรู้ว่าทําไมพี่ถึงเลือกแล้วก็แอมตัวนี้ใช่เพราะว่าจากการที่ลองมาทั้งรถแข่งเอ่ยรถลูกค้าหลายๆอย่างคือพอเราจับแมทชิ่งตัวนี้เข้าไปครับฟอร์คอนอ่ะมันสามารถเรียกว่าอะไรแสดงประสิทธิภาพได้เต็มที่กับแอมที่มีไดนามิกสูงๆแบบอย่างพวกเดอะร็อกฟอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้อะไรที่เป็นแนวแบบไดนามิกสูงๆอะไรงี้ก็เลือกร็อกฟอร์ดมันไม่ตึบนะแต่ว่ามันจะให้รายละเอียดของเสียงสามารถขับออกมาได้อย่างครบถ้วนทุกๆตัวที่แผ่นเขาอัดมาใช่นั่นคือคำว่าไดนามิกโนเบสเยอะถ้าเติบๆมันเลยสิเดอะเบสโอเคได้ยินไหมได้ยินแล้วพี่เติ้ลค่ะแล้วซาบูเปอร์ล่ะคะทำไมต้องจะโดนอะไรไหมเนี่ยก็ใช้เป็นตัว10นิ้วครับ P5F ของฟอร์คอนข้างเดียวขับเป็นอันนึกถึงอะไรอยู่หรือเปล่าขับเป็นอันเนี่ยนึกถึงอะไรอยู่เปล่านึกถึงซาบูสิบนิ้วขนาดไหนขนาดนี้มันเป็นกลมๆสิบนิ้วสิบนิ้วนี่ว่ะโหเรื่องฟอร์คอเป็นแบบของผมบันบ้อฟอร์คออ่ะเขาเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ฝรั่งเศสทำไมถึงเลือกตัวนี้คะเพราะว่าตัวนี้เหมือนที่บอกวัสดุมันทำมาจากวัสดุเดียวกับตัวลำโพงกลางแหลมไอ้ที่เป็นธรรมชาติเขาเรียกแฟลชใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาอัดขึ้นรูปอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับคือวัสดุเขาเรียกว่าแฟลชเหรอแฟลชค่ะมันจะเป็นวัสดุธรรมชาติตัวหนึ่งของประเทศกรีซสิงเกียสเขาเลือกมาแล้วเขาก็มาอัดขึ้นรูปมันกรรมมีกรรมวิธีอะไรของเขาอะไรเงี้ยนอกจากความสวยงามที่แบบแป้งเห็นนะเบาใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็เสียงที่เขาบอกว่ามันถ่ายทอดออกมาได้แบบสมจริงมากคือเบาแต่ราคาก็ไม่เบาใช่ไหมไม่เบาราคาไม่เบาเสียงมันดูแบบผิวๆหน่อยโอเคมันใช่ครับมันไม่ได้แน่นเกินไม่ได้บางเกินค่อนข้างกำลังดีครับแล้วหนูเห็นวางอยู่ด้านหลังต้องมีไซส์ตู้เขาใหญ่ไหมหรือว่ายังไงก็อันนี้ก็เรียกว่าอะไรก็ใหญ่พอสมควรไซส์ใหญ่พอคือว่าเราตีใหญ่กว่าจริงไว้นิดนึงครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทดลองไซส์ตู้อีกกับตำแหน่งหน้าหลังเราทำใหญ่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลดทีหลังครับเพราะว่าถ้าทำเล็กเนี่ยต้องทิ้งเลยใช่ครับแล้วต้องขยายใหม่ใช่ครับทำใหญ่ไว้ก่อนเราก็ลองโอ้ก็ชอบใหญ่ๆไว้ก่อนไม่แต่ถือว่าตัวใหญ่ร่างใหญ่วันนี้จะจบไหมร่างใหญ่โอ้ผู้ชายชอบผู้ชายร่างใหญ่แกถามจริงๆว่าดูสองคนเนี่ยเคยมีผัวคนเดียวกันไม่ระหว่างกันตลอดทำไมดูรังเกียจกันขนาดนี้ถามจริงๆอยู่เฉยๆเลยถามจริงๆแล้วพี่มีเทคนิคอะไรคะในการทำแบบว่าทำให้ซับออกมาแบบด้านหน้าขนาดด้านหน้าเวทีเป็นการอยู่ที่การมันก็ต้องเริ่มจากการติดตั้งก่อนนะครับก็คือติดตั้งยังไงให้ได้ความถี่ที่เราที่ต้องการใช้ออกมาให้ครบทุกย่านความถี่ก่อนแล้วที่เหลือก็คือการปรับจูนครับผมพอจูนได้ทุกอย่างก็มาหมดใช่ครับและเรื่องของสายสัญญาณหรืออะไรสายลำโพงมีอะไรที่เราแบบมองไม่เห็นที่ซ่อนไว้มีอะไรพิเศษไหมคะอันนี้ใช้สายลำโพงเชิร์นอฟตัวคลาสสิกเชิร์นอฟนะจ๊ะเชิร์นอฟสายสัญญาณคุณภาพสูงจากรัสเซียคุณจ๊ะใช่ไหมฉันรู้ทุกแบรนด์อะที่ซื้อโฆษณาฉันอะงั้นซื้อโฆษณาเลยนะถ้าใครอยากให้พูดนะคะเริ่มต้นที่ 5,000 นะคะก็โดนส่งมาเดือนละ 5,000 เท่านั้นคุณจะได้สิ่งที่มากกว่าที่คุณต้องการถ่ายอินโฆษณาไปอีกทำไมถึงเลือกใช้เขาคะเพราะสายลำโพงตัวนี้จากการที่ใช้มานานแล้วทั้งรถลูกค้าเอ่ยรถแข่งเอ่ยเงี้ยพอดีชอบในเสียงมันว่ามันค่อนข้างจะเป็นกลางแล้วเราสามารถจะจูนเติมอะไรเข้าไปแบบก็ได้ท่านนี้ใช้เยอะไหมยาวไหมโอ้โหก็ประมาณเท่าไหร่คือคุณผู้ชมจะได้คำนวณเลย9นิ้วจะไม่ใช่อ๋อ
ม่ใช่อ๋อหัวมีแต่แบบนี้นี่หัวใส่สัญญาณใส่สัญญาณใช่ใส่สัญญาณใช่เจ้านิ้วเจ๊ถ้ามันไม่คิดอย่างอื่นไม่คิดอย่างอื่นมันไม่สามารถพูดออกมาได้นะคำว่าเก้านิ้วมันคิดยังไงว่าใส่สัญญาณมันแค่เก้านิ้วก็ควรจะไม่หัวเราะแต่เทนคุณผู้ชมที่บ้านบ้างอะไรกี้อยากเล่นนี่ดูในใจคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาก้าวนิ้วคือพูดออกมาได้ยังต่อค่ะเป็นยาวขนาดยาวขนาดไหนคะตัวนี้ใช้เยอะไหมอันนี้เกือบคันนี้ใส่ลำโพงประมาณนุ่มๆ30เมตรโถ้าได้สองสิบเมตรนี่จะดีมากเลยคันนี้ใช้สายสัญญาณใส่ลำโพงต่างๆเนี่ยประมาณกี่เมตรคะใส่ลำโพงเกือบๆ30เมตรครับผมพี่เอาไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณจะเห็นว่ารถคันนี้ยาวประมาณก็3เมตรกว่าๆประมาณนั้น3เมตรแต่ทำไมใช้สายลำโพงถึง30อ่ะพี่เพราะว่าเราจะเดินสายลำโพงเท่ากันทั้งซ้ายและขวาซ้ายและขวานะครั้งละ5คุณผู้ชมไป5ก็10แล้วอ่ะ2ฝั่งใช่มั้ยเราไปตรงไหนอีกประมาณเกือบ20ก็จากมิดเลนกับ Twitter จากเสา A ลงมาพาสซีฟค่ะครับผมก็มีการไปกลับด้วยใช่เพราะฉะนั้นคุณอยากคิดว่ารถเท่านี้ใช้แค่ไม่กี่เมตรอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยทำไมใช้เยอะขนาดนั้นไม่ได้หายไปไหนเอาตังค์เราไปเยอะเกินไปหรือเปล่าที่ใส่สัญญาณไม่ได้หายไปไหนจริงอยู่ในรถนั่นแหละคุณมาเช็คได้เขาก็ให้มาเช็คทุกวันได้นะตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่วางน้ำฝนตลอดใช่ครับ